งราชันเขาดูเดือดขึ้นเรื่อยๆและในคู่ต่อไปเป็นคิวของสองคนนี้ค่ะนักสู้โทโดโรคิเกนมะประธานนักสู้นักล่าร้อยอสูรยังสิ่งสมัยนี้มันต้องดูดีไว้ก่อนลูมิไนส์เลเพิร์โรกันมาเจอกันหน่อยมังกรแห่งบรรพกาลจงลืมตาตื่นแล้วนำหายนะมาสู่โลกประการอมตะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติลูมิไนส์มังกรเพิงกำปนาบาดี้ Fight Raise the flag Ancient Wagi Ancient War นักสู้โทโดโรคิเกนมาจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนฮัลโหลฮัลโหลกาจังเป็นไงพอจะเป็นไปได้ไหมคิดว่าข้าเป็นใครไม่ทราบข้าเป็นถึงจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาวงกตมรณะจอมมารแก๊กหน้าเชียวน่าจะบอกให้ใช่ข้าอยู่นี่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางในเขาวงกตกลับเป็นเหมือนเดิมเนี่ยดูแล้วเจ้ายามิเกโดมันยังไม่รู้ตัวหรอกไม่ต้องโม้ให้มากเรียบๆลงมือเข้าเถอะตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาแล้วเนาะอ่ะโทษทีโทษทีเขาวงกตเอ๋ยเฮ้ยจงหวนคืนสู่สภาพเดิมของเจ้าฝีมือใครใครที่มันกล้ามาเปลี่ยนเขาวงกตของข้าเยี่ยมตอนนี้รู้เส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับทุกคนแล้วบองชูเฮ้ยเป็นจังไหนบ้างเนาะได้ผลหรือเปล่าโอ้ได้ผลสุดๆเลยกาจังไปเสียชื่อบัตรีของฉันอันนั้นเหรอพวกแรงวันที่ชอบมาขวางหูขวางตากลายเป็นหินไปได้แล้วเขาวงกตกลับสู่สภาพเดิมแล้วล่ะสัญญาณมือถือก็กลับมาแล้วล่ะโย่แบบนี้ไปที่โรงเรียนไอโบกาคุเอ็นได้แน่พอเส้นทางกลับมาเหมือนเดิมก็คลาดกับคนอื่นเฉยเลยไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยรอประเดี๋ยวก่อนต้องขออภัยอันตัวข้ามีบ้านเกิดเมืองนอนคือฮีโร่เวิลด์แท้คือชิกามิเนะชื่อนั้นคือมุคุโระเป็นเพียงชายพเนจรผู้ไม่เคยลงหลักปักฐานที่ไหนฉันเคยได้ยินเรื่องราวของเธออยู่วันนี้ที่ข้าดันโดดมาถึงที่นี่ก็เพราะมีเรื่องอยากจะถามท่านอาจารย์ไม่ทราบว่ารู้จักฮีโร่ที่ชื่อกัปตันแอนเซอร์บ้างไหมตอนศึกของราชันเพลิงเบอร์โนวาปะทะเวนอมโนวาเบอร์นี่คอไปช่องกลางราชันเพลิงสีขาวด้านมืดเวนอมโนวาราชันเขาด้านมืดลงสนามมาอย่างไวค่ะขอใช้ทาโกสโคปเช็คแอนเช็คราชันเพลิงสีขาวด้านมืดเวนอมโนวาเผาจิตเดือดดาลไซส์3พาวเวอร์9000Defense 6,000 มี3 Critical มี Skill Penetrate และ Life Link รวมถึง Skill อีก1อย่างค่ะเวนอมโนวาโจมตีใส่ไฟเตอร์มัดราชันเพลิงพิฆาตทำไป3 Damage แล้วจบเทิร์นค่ะลูกพี่เป็นหมัดที่ใช้ได้เลยนี่กัปตันแอนเซอร์งั้นเหรอคือว่าจะบอกว่าไม่รู้จักอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะแน่นอนว่าฉันรู้จักก็เขาเป็นฮีโร่คนดังที่เคยสร้างผลงานไว้บนโลกมากมายนี่นะไม่ใช่แค่บนโลกในฮีโร่เวิลด์เขาก็ถูกยกย่องเป็นยอดฮีโร่เหมือนกันจ่ายสองเกจแล้วขอไปชกซ้ายจักรพรรดิมังกรจอมทำลายแชมเปี้ยนโลดได้เวลาทำลายล้างแล้ววันนี้ขอไปช่องขวาดราก้อนคิดริกกี้ได้เวลาออกโดนลากี้แชมเปี้ยนโลดสัตว์เมดอมโนวาให้ร่วงว่าไงสกิลของเมดอมโนวาทำงานได้สองเกจเพื่อไม่ให้ออกจากสนามว่าไงนะเมดอมโนวาไม่มีวันตายฉันจะซัดจนกว่าจะตายดับเบิลอัตแทกของแชมเปี้ยนลอร์ดอัดเข้าไป
ในอดีตมีสงครามที่ทำให้ฮีโร่เวิลด์เกือบต้องล่มสลายและคนที่กู้วิกฤตนั้นได้สำเร็จก็คือกัปตันแอนเซอร์ข้าอยากจะเป็นแบบเขาเป็นคนที่ข้าชื่นชมมาโดยตลอดแต่ว่ามันเป็นแค่คำอธิษฐานโง่ๆนั่นก็เพราะข้าเป็นดาร์คฮีโร่ขอให้แต่การคนชั่วเป็นแค่ไหนก็ไม่สามารถก้าวออกมาจากเงามืดของตัวเองได้นี่แน่ก็ทลายสวรรค์มาซูระโอ้ออนฮัตออนฮัตออนฮัตสกิลของเวนัมโนวาทำงานขอแค่จ่าย2เกจจะคืนชีพสักกี่ครั้งก็ได้ค่ะนี่มันกำแพงยักษ์ที่ไม่มีวันพังชัดๆเลยนี่ชักจะไม่ตลกซะแล้วฮะไม่ว่าจะมาสักกี่คนก็เอาชนะเวนัมโนวาของฉันไม่ได้หรอกไม่มีทางพวกเราจะเอาชนะให้ดูเองกิ้งคนที่ไร้พลังน่ะหายไปซะแกโรชาร์จแอนด์โรย่าเฉยๆเองทำไมต้องตะโกนด้วยกี้นักสู้คาโดโรคิเพิ่มพลังชีวิตเกจและการประมือด้วยเวทมนต์โฮเลอลูกชนเบอร์นิ่งไรบรูเดอร์ไปช่องขวาศูนย์องศาสมบูรณ์ริซาร์ดและบรูเดอร์ไปช่องซ้ายเซซินเวนอมโนวากระบวนทัพมังกรเพลิงน้ำแข็งสกิลของริซาร์ดและบรูเดอร์คุกน้ำแข็งนรกลดดีเฟนส์ของมอนสเตอร์อีกฝ่ายลง 5,000สกิลของ Burning Right Brooder คลื่นเพลิงทำลายล้างทำลายมอนสเตอร์ทุกใบที่ดีเฟนซ์ไม่เกิน 2,000 ลิกกี้ทำลายไลฟ์บลิงของฉันให้ทีบลิงคัทแบบนี้พ่อไม่ปลื้มเลยฮะไม่ไหวเหมือนกันโทษดาเมจจากไลฟ์บลิงของลิกกี้ลูกพี่ขอโทษด้วยจริงๆนะเก้จะบ้าเหรอพวกนายน่ะสุดยอดที่สุดแล้วลูกพี่พวกแกเอาชนะฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าเวนอมโนวาอะไรเทียมทานก็อยากละเมอก็ไปนอนก่อนไปไล่ดราก้อนชิลด์โล่แห่งพลังลูกผู้ชายป้องกันไว้ได้ถ้าผนึกยามิเกโดได้ต่อให้เป็นดาร์คฮีโร่ทุกคนก็คงชื่นชมแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่ข้อหนึ่งคือผู้ที่จะผนึกยามิเกโดได้จะต้องเป็นราชันเขาจากแต่ละเวิลด์เท่านั้นนะจ่ายพลังชีวิต2หน่วยร่ายวัฏจักรมังกรนักสู้นักล่าร้อยอสูรเพิ่มขึ้นมารวดเดียวสิเกจค่ะจ่าย3เกจแล้วขอไปช่องซ้ายราชันผู้พิชิตแห่งวงแหวนสวรรค์แกงเดอะคิงจะสัตว์ให้น่วมไปเลยโอ้โหเป้าหมายคือเวนอมโนวาที่ช่องกลางอิมพีเรียลบุลเลตย่าไร่ดราก้อนชิลโล่แห่งพลังลูกผู้ชายฉันเก็บแกก่อนก็ได้นักสู้นักล่าร้อยอสูรไม่สามารถทำลายเวนัมโนวาที่มีดีเฟนซ์ 6,000 เลยทำลายวิสซันเลฟบูเดแทนและจบเทิร์นค่ะสำหรับข้าแล้วนี่เป็นโอกาสทองที่จะปล่อยหลุดมือไปไม่ได้ข้าออกตามหาลูกแก้วที่เป็นสัญลักษณ์ของราชันเขาแล้วก็ได้พยายามขอจากทุกคนดีๆแล้วน่าเสียดายที่ไม่มีใครยอมยกให้ข้าสักคนเดิมทีราชันเขาคือยอดมอนสเตอร์ที่เทพอัศวินเกราะเหล็กดิวนามิสได้คัดเลือกมาจากเวิลด์แต่ละแห่งคาตานะแมจิกดันเจียนเอ็นเชนดราก้อนสตาร์ดราก้อนเลเจนด์และแดนเจอร์เวิลด์แต่ทำไมกลายเป็นว่าฮีโร่เวิลด์ไม่ได้รับเลือกไม่คิดว่ามันแปลกบ้างเหรอหน้าที่หลักของฮีโร่มันควรเป็นการช่วยเหลือคนสิจริงๆน่าจะถูกเลือกเป็นเวิลด์แรกด้วยซ้ำนะนักสู้โทโดโรคิใช้ตำนานราชันมังกรเพื่อพลังชีวิตและเกจเป็นครั้งที่3ค่ะและยังไม่หมดพอบริษัทเลฟบูเดอร์ไปช่องซ้ายอีกครั้งสกิลคู่ของบูเดอร์ทั้ง2ใบทำงานแก๊งเดอะคิงไม่น่าจะรอดค่ะฉันเองก็ไม่รอดแล้วเนี่ยก็ตัวก่อนนะลูกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงขอสัญญาว่าจะล้างแค้นให้นายเองไม่มีทางสลบจงคุกเข่าลงตรงหน้าเวนอมโนวาซะเถอะนักสู้โทโดโรคิพูดถูกแล้วล่ะค่ะเวนอมโนวามี3คริติคอลถ้าโจมตีสำเร็จพลังชีวิตจะเป็น0จบเกมแน่ๆเลยล่ะค่ะ
ลูกพี่เจ็บนี้ใช้ได้แต่ว่าฉันไม่ยอมกลายเป็นหินอยู่ตรงนี้หรอกนะก๊อดนั่นมันโอ้จ่ายสามเกตแล้วขอไปช่องกลางราชันเพลิงสี่เขาเบิร์นโนวาเมื่อพลังชีวิตฉันเหลือศูนย์สามารถทิ้งทุกอย่างบนมือและขอเบิร์นโนวาลงสนามพร้อมพลังชีวิต1หน่วยได้ยังไงเล่าแต่ฉันมีพลังชีวิต12หน่วยส่วนที่ช่องกลางมีเวนอมโนวาฟื้นขึ้นมาก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีข้าได้กลับไปหาข้อมูลเพิ่มที่ฮีโร่เวิลด์ก็เลยได้รู้บางอย่างที่น่าสนใจอันที่จริงฮีโร่เวิลด์เองก็ได้รับเลือกอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเพราะติดศึกยืดเยื้อที่เวิลด์ของตัวเองก็เลยมาร่วมผนึกยามิเกโดไม่ทันเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆถ้าหากเรื่องที่บอกมานั่นเป็นความจริงราชันเขาที่ถูกเลือกจากฮีโร่เวิลด์ก็คือถูกต้องกัปตันแอนเซอร์นั่นเองนักสู้นักล่าร้อยอสูรเข้าสู่เทิร์นด้วยสถานการณ์เป็นรองอย่างมากรอชาร์ตแอนด์รอทิ้งมังกรแห่งโชคฟอร์โวกาได้รับเพิ่ม2เกตโบราณว่าเอาไว้ว่าไม่เลือกการบนมือก็เท่ากับแพ้นั่นแหละฉันจะแสดงให้ดูว่าผู้ติดตามของฉันน่ะเจ๋งแค่ไหนจ่าย2เกตเอาผู้ติดตามของราชันเพลิงริกกี้กลับขึ้นมือว่าไงนะขอไปช่องขวาท่านก็คือร่างพัฒนาของดราก้อนคิดริกกี้ผู้ติดตามของราชันเพลิงริกกี้ลงสู่สนามรบแล้วกี่ย่าลูกพี่นี่คือพลังฮึดโอ้พาวเวอร์ของเบอร์โนวาเพิ่มขึ้น 5,000 ค่ะก็เลยจะมาชิงลูกแก้วราชันเขาจากกัปตันแอนเซอร์ไปอย่างนั้นนะไม่ต้องเป็นห่วงไปข้าใช้กำลังทีไรเป็นต้องพลาดทุกทีแถมยังทำให้คนอื่นเกลียดขี้หน้าข้าซะอีกชิกามินเนคุงอันที่จริงข้าก็ชักจะไม่รู้แล้วว่าตัวเองควรทำยังไงต่อเพราะอย่างนั้นแล้วข้าก็เลยคิดว่าถ้าได้มาเจอกับกัปตันแอนเซอร์ที่เป็นคนที่ตัวเองเคยชื่นชมข้าอาจจะรู้ก็ได้ว่าควรก้าวเดินไปในเส้นทางไหนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกัปตันแอนเซอร์หรือเปล่าบุกเข้ามาเลยเบอร์โนวาแลกบัตรกันหน่อยพลังฮึดไม่มีทางโดนเพนเนเทตไป2ดาเมจเวนอมโนวาเป็นอมตะใจ2เกจคุณชื่อแค่เวนอมโนวามันต้องแบบนี้สิดับเบิ้ลอัตแทคบัตรทลายสวรรค์ราชันเพลิงเฮเนทรักไม่มีทางหรอกฟื้นขึ้นมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ซูโทโดโรคิไม่เหลือเกจแล้วโอ้ยทำลายเวนอมโนวาได้แล้วรวมไลฟ์ลิงก์กับเพเนเทตทำให้พลังชีวิตเหลือหน่วยเดียวค่ะยอดมากที่ทำลายเวนอมโนวาได้แต่ว่าก็เอาชนะฉันไม่ได้หรอกลืมกันแบบนี้ก็แย่นะสิกี้ท่านริกกี้จะเป็นคนปิดฉากเองกี้โบราณว่าไว้ชะตาของฉันถูกกำหนดมาให้แพ้อย่างนั้นเหรอ Game End Winner ชากิฮันตายอดเยี่ยมจริงๆนักล่าร้อยอสูรโบราณว่าเอาไว้ธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอขอฝากที่เหลือด้วยเหล่าราชันเขาไม่ไหวมาฝากกันง่ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าลูกผู้ชายอย่างเราก็ไม่ปฏิเสธลัคกี้ของมันแน่อยู่แล้วนะKillo! คุณผลเกโดด้านมืดคนสุดท้ายมารวมกันหนึ่งกับข้าแล้วถึงจะเปิดขึ้นไป
เป็นไฟเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเราก็วาร์ปออกมาเหมือนทุกทีนี่นาแล้วที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยทาโกจิทาโกสุเกะเอ๊ะการต่อสู้นะสุดท้ายเริ่มไปแล้วพูดจริงเหรอทาโกจิแบบนี้จะอยู่เฉยไม่ได้แล้วเรารีบไปกันเถิดทาโกสุเกะทาโกจิวาร์ปวาร์ปสำเร็จนานานะพารุโกผิดพลาดไปซะแล้วค่ะปกติไม่เคยมาสายแบบนี้นะเอ๊ะหางเหรอนี่ใช่นักสู้เคมูระแน่เหรอดูหน้าขนลุกขึ้นเยอะเลยละค่ะตอนนี้นักสู้เคมูระมีพลังชีวิต3หน่วยทางด้านนักสู้คาซาเนะมีพลังชีวิต6หน่วยเคมูคงเป็นอะไรไปนะตอนนี้จะเข้าสู่เธอนักสู้เคมูระค่ะนักสู้เคมูระพออาชาสวรรค์เพกาซัสไปช่องกลางเคมูคงยิ่งร่างสุดท้ายใกล้สมบูรณ์พลังของยามิเกโดก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นมันคงใช้พลังที่ว่าเข้าควบคุมร่างของนายเคมูระอะไรนั่นคุณหนูคนนั้นเจองานช้างเข้าซะแล้วที่จริงแล้วจะให้ข้าไปสู้แทนก็ได้นะเพราะงั้นแล้วคือแบบว่าอ้าวท่านอาจารย์นักสู้คาสเนะตอนนี้เหลือพลังชีวิต2หน่วยนั่นนะไม่ใช่เคมูคงตัวจริงหรอกสกิลของราชบัตรพี่เจ็ดขาวเขาโดนทำงานจากพลังชีวิตหนึ่งหน่วยขึ้นชิปจากดรอปโซนไปช่องขวาเลยถูกกลับมายามสนธยาราชาร์จแอนด์ราคอวูฟแมนกัดไปช่องกลางได้เวลาลุยละทุกคนขอร้องล่ะให้ฉันยืมพลังเพื่อช่วยเคมูคงหน่อยนะไรคำสั่งของดูแลฮางฉันข้าจะเปิดช่องกลางให้ก่อนแล้วกันคุณร่วมกันแดดช่วยหน่อยนะฮีโร่บูมเดี๋ยวนี้จบสักทีเถอะวูฟแมนกัดจบที่เคมูคงไม่ได้นะให้ฉันจัดการเองไรโลแห่งอะคิวลิสลดพอลดาเมจลงไปค่ะฉันที่จริงจะควรโจมตีข้าซะก่อนถึงจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ไฟเตอร์ขุนพลเกโดด้านมืดก็ยังได้รับแดมเมจดังนั้นสกิลของข้าจึงทำงานไลฟ์เทรนถ้าแบบนี้คาซาเนะก็คงเฮ้ยไม่นะ อะไรกันสกิลของเขาทวายไลท์คือเมื่อไฟเตอร์ได้รับแดมเมจจะสูบพลังชีวิตมาให้หนึ่งหน่วยค่ะไม่นะคาซาเนะแพ้ซะแล้วก็ต้องกลายเป็นหินนะสิ Game and Win Kimura ทำยังไงดีแพ้ซะแล้วเป็นเรื่องล่ะไปเถอะแจ็คเธอพยายามให้เต็มที่ก็แล้วกันนะตายจริงแม่สาวคนนั้นแพ้แล้วเหรอสำหรับพวกนั้นก็ถือว่าพยายามได้ดีเพราะเป็นตัวถ่วงเวลาชั้นเลิศอย่างน้อยก็ต้องช่วยคาซาเนะให้ได้ไม่ได้นะคุณร่วมกันแดดโย่โอ้โอ้นี่เจ้าคือกัปตันแอนเซอร์ทำไมล่ะทำไมคุณแอนเซอร์ถึงได้ชีวิตนี้ฉันล้มเหลวมาหลายครั้งแต่ว่าความล้มเหลวมันย่อมให้บทเรียนกับเราห้ามยอมแพ้เพราะเคยล้มเหลวเด็ดขาดเธอจะต้อง try again นะเป็นเพราะฉันแท้ๆคุณแอนซ่าจนนี่รู้ว่าแบบนี้นี่เองมาฉันเขาตอนที่9แล้วสินะถ้ายังงั้นหาแม้แต่สายลมก็ไม่อาจล่วงรู้ว่าข้าเป็นใครตัวข้าเองก็ไม่รู้มีเพียงสิ่งเดียวที่รู้ตอนนี้คือพวกเจ้าต้องพินาศเพื่อท่านยามิเกโดมาดวลกันการต่อสู้แบบ2ต่อ1เจ๋งเหรอแบบ2ต่อ1อย่างนั้นเหรอไอ้แบบนั้นน่ะมันออกจะดูขี้โกงไปหน่อยละมั้งว่าไหม
ทำให้เจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้อย่างน้อยๆก็ขอเป็น2ต่อ2เถอะนะท่านอาจารย์